มาดูโปรแกรมจริงนะครับเพื่อนๆก็หยุดคลิปวิดีโอแล้วก็เขียนตามได้เลยนะครับก็กำหนด DeFi ของตัว BTS 7960นะครับก็ปิ่นตามนี้นะครับมีสปีดนะครับกำหนดไว้0ถึง255ผมกำหนดไว้ที่20นะครับถ้าเพื่อนๆมอเตอร์ไม่หมุนลองกำหนดเป็น255ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวเลนส์เซนเซอร์นะครับ LDR ก็จะเป็นพินเดียวกับใบงานที่เราทำกันมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็จะมีตัวประกาศค่าตัวแปรนะครับของน้ำฝนกับตัวแสงนะครับถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ตัวหยุดของมอเตอร์นะครับตัวรีสวิตช์ของเรานะครับ4กับ5แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเซตอัพตัวพินต่างๆให้เป็นเอาท์พุตหรืออินพุตนะครับก็ตามนี้เขียนตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับในเมนโปรแกรมนะครับในไวล์ลูปเราก็ทำการอ่านตัวเซ็นเซอร์ของตัวตรวจจับน้ำฝนนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ของตัวตรวจจับแสงนะครับอ่านมาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวซีเรียลมอนิเตอร์สำหรับในการดูค่านะครับดูค่าตัวแปรว่ามันได้ค่าอะไรมานะครับได้ถูกต้องตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็คือถ้ามีฝนตกนะครับเท่ากับ0นะครับจริงก็ให้ทำการรีเวิร์สก็คือการเก็บผ้านะครับหรืออันนี้คือสัญลักษณ์หรือนะครับหรือถ้ามีแสงเท่ากับ1นะครับถ้าหมดแสงนะครับถ้ามันมืดเนี่ยค่ามันจะได้เท่ากับ1ก็ให้ทำการรีเวิร์สก็คือม้วนเก็บผ้านะครับแต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไข2เงื่อนไขนี้ก็คือฟอร์เวิร์ดก็คือเอาผ้าไปตากนะครับอันนี้ฟังก์ชันรีเวิร์ดกับฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็เขียนไว้ตรงนี้อ่ะมีดีเลย์นิดนึงนะครับอันนี้จบโปรแกรมของตัวเมนของ Void Loop แล้วนะนะครับลากลงมาก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวฟังก์ชันฟอร์เวิร์ดก็คือเอาผ้าไปตากนะครับก็จะทำการเช็คว่าตัวสวิตช์เนี่ยมีทำการหยุดหรือยังนะครับให้เท่ากับโลถ้ายังไม่เท่าเนี่ยก็ให้ทำการหมุนมอเตอร์ไปเรื่อยๆมันจะหมุนมอเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าสั่งให้หยุดนะครับโอเคตรงนี้เป็นรีเวิร์ดนะครับเก็บผ้าล่างลงมาก็ประมาณนี้โปรแกรมก็มีเท่านี้เองนะครับไล่ดูอีกทีนึงนะครับจึ๊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 บส่วนโปรแกรมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะซื้อก็ได้นะครับผมขายเนาะเรื่องราคาก็คุยกันนะครับก็จะมีตัวใบงานที่เป็นเทสต่างๆนะครับก็เพื่อนๆก็เอาโปรแกรมไปใช้ได้เลยแล้วก็ตัวโปรแกรมจริงนะครับโปรแกรมตัวนี้โอเคไม่ใช่ตัวนี้ตัวปึ๊บๆเยอะเหลือเกินตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ให้เพื่อนๆเขียนนะครับโอเคทำการอัปโหลดเดี๋ยวดูผลกันนะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟนะครับต่อไฟให้ป้อนไฟให้นะครับโอเคตอนนี้มอเตอร์เราหมุนแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือสถานะปกตินะครับก็คือไอเนี้ยแห้งนะครับฝนไม่ได้ตกแล้วก็มีแสงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคตัวมอเตอร์ของเรามันมีแม่เหล็กเนาะประมาณนี้ไปประมาณนี้เอาใหม่เอาอีกทีนึงแห้งนะครับแล้วก็ยังไม่มืดมอเตอร์ก็จะหมุนก็คือเอาผ้าของเราเนี่ยวิ่งไปตากนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กติดที่ราวนะครับวิ่งไปปึ๊บไปแตะก็มอเตอร์ก็หยุดตอนนี้ก็คือสถานะคือเอาผ้ามาตากเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับในกรณีที่ฝนตกนะครับฝนตกไอ้ตัวนี้เปียกนิดนึงนะครับให้เปียกอีกหน่อยปึ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนอีกทิศทางหนึ่งนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็ถอยกลับมาตอนเนี้ยผ้าเราเก็บแล้วตอนนี้ฝนก็ตกลงไปเรื่อยตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยนะครับแห้งนะครับแห้งมอเตอร์ก็หมุนไปทิศทางหนึ่งก็เอาเนี้ยไปตากให้เราปึ๊บมอเตอร์ก็หยุดอันนี้ก็คือตักใหม่นะครับต่อมาอีกกรณีนึงนะครับถ้าฝนไม่ตกแต่เราไม่ได้อยู่บ้านนะครับแล้วมันมืดนะครับมืดนี้เป็นตัวจับความมืดนะครับพระอาทิตย์ตกดิน
มอเตอร์ก็หมุนเก็บผ้าให้เราลากมาปึ๊บ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 มาหยุดนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่บ้าน2วัน3วันเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพาทิตขึ้นก็หมุนกลับปึ๊บปึ๊บแตะเนี่ยครับปึ๊บพอดีผมมือผมบังแสงตัวนี้ไว้ ก็หยุดตัวนี้ก็ตากผ้าได้โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้